ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมไปฟังปาฐกถาธรรมพิเศษของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่องบทบาทพระพุทธศาสนาในการป้องกันการทุจริตครับท่านผู้ชมครับในสังคมไทยปัจจุบันนี้เราเรียกร้องในการที่จะให้สังคมนั้นได้ช่วยกันดูแลในเรื่องของการป้องกันการทุจริตบทบาทพระพุทธศาสนาในการช่วยกันป้องกันการทุจริตนั้นมีวิธีการอย่างไรและเป็นอย่างไรวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านจะได้แสดงให้เราได้เห็นถึงบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจนของพระพุทธศาสนาในการป้องกันการทุจริตครับนายเกสีเป็นสารถีฝึกม้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถามว่าพระองค์มีวิธีฝึกคนอย่างไรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถีผู้ฝึกคนที่คนฝึกหรือฝึกได้พระพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วคุณมาถามทำไมเอาเกสีบอกข้าพระองค์เป็นสารถีฝึกม้าจะได้เอาไปประยุกต์ในการฝึกม้าพระพุทธเจ้าก็ตอบก็ย้อนถามแทนที่จะตอบนะแทนที่จะตอบพระเจ้าย้อนถามว่าคุณเกสีมีวิธีฝึกม้าอย่างไรบอก3วิธี1นุ่มนวล2รุนแรง3ผสมผสานนุ่มนวลก็หมายถึงม้าตัวใดที่ว่าง่ายสอนง่ายก็ใช้วิธีนุ่มนวลพูดกับมันดีๆปลอบให้กำลังใจให้รางวัลก็คือกระบวนการให้รางวัลส่วนที่รุนแรงนั้นม้าพยศก็ต้องลงแส้ต้องด่าต้องเคี่ยนเรียกว่ารุนแรงแล้วผสมผสานล่ะผสมผสานนายเกสีก็กราบทูลว่าม้าตัวใดที่พูดรู้เรื่องแล้วแต่อารมณ์มันคุ้มดีคุ้มร้ายรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ผสมระหว่างนุ่มนวลกับรุนแรงสองอย่างผสมกันแล้วพระเจ้าก็ถามต่อถ้าทั้งสามวิธีไม่ได้ผลนะเกสีบอกปล่อยไปก็เสียสถาบันฝึกม้าเกสีอะคาเดมี่เพราะฉะนั้นฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งเลยแล้วเกสีก็ถามพระพุทธเจ้าบ้างว่าแล้วพระองค์ฝึกคนอย่างไรพระเจ้าก็บอกเหมือนกันแหละนุ่มนวลคนไหนที่กิเลสน้อยปัญญามากพูดนิดเดียวก็รู้เรื่องยกย่องให้กำลังใจชื่นชมให้รางวัลนี่เรียกว่านิ่มนวลรุนแรงคนไหนกิเลสหนาปัญญาน้อยต้องตำหนิต้องว่าต้องชี้ทางนรกนะถ้าคุณทำอย่างนี้ได้รับทุกขติอบายรุนแรงส่วนคนไหนที่ครึ่งกลางๆก็
ผสมผสานเกสีก็ถามว่าแล้วถ้าสามวิธีไม่ได้ผลทำยังไงพระพุทธเจ้าบอกฆ่าทิ้งเหมือนกันเกสีสะดุ้งเลยมีการหมกหลังวัดด้วยเลยไม่ใช่ในภาษาพระหมายถึงเลิกสอนอย่างพระเทวทัตนี่ใช้วิธีก็คือให้ออกจากวัดจากศาสนาไม่สอนเพราะมันจะทำให้เสียกระบวนการคนที่ขนาดพระพุทธเจ้าไม่เทศไม่สอนนี่อาการหนักเพราะฉะนั้นสโคปขอบเขตของศาสนาบทบาทศาสนานี่ก็จะอยู่ตรงนี้นุ่มนวลก็คือยกย่องคนที่ควรยกย่องรุนแรงก็คือข่มคนที่ควรข่มหรือผสมผสานแต่เมื่อใช้ไม่ได้ก็ต้องมีกระบวนการในการลงโทษที่ตามทันถามว่าทำไมจึงทั้งมีทั้งนุ่มนวลทั้งรุนแรงก็เพราะว่าเป็นการส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมสองประการคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้คนเนี่ยยืนหยัดอยู่ในความดีแล้วก็ไม่คิดในทางทุจริตเนี่ยเรามีสองประการและทั้งสองนี่แหละเราเรียกว่ามโนธรรมสำนึกมโนธรรมสำนึกที่เราจะปลูกฝังเนี่ยถ้าใช้วิธีนุ่มนวลยกย่องจะทำให้เกิดฮิริความละอายบาปส่วนรุนแรงจะทำให้เกิดโอตตัปปะกลัวผลบาปสองเรื่องเท่านั้นแหละมโนธรรมที่เราเรียกกันว่ามโนธรรมในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าที่เราเรียกว่าคอนเชียนส์เนี่ยมโนธรรมสำนึกเนี่ยสองตัวเนี่ยในทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลกปาลธรรมแปลว่าธรรมะคุ้มครองโลกธรรมะคุ้มครองโลกอย่างไรในฮิโตประเทศพาสิฮิโตประเทศเนี่ยได้ระบุว่าการกินการนอนการกลัวภัยและการสืบพันธุ์สี่อย่างนี้มีเสมอกันในมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายธรรมะเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์ต่างจากสัตว์เมื่อไม่มีธรรมะมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์แย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่สัตว์มันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีมโนธรรมหรือธรรมะมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์ในทางพุทธศาสนาคำว่าธรรมะที่ว่านั้นเนี่ยคือโลกปาลธรรมธรรมะคุ้มครองโลกให้มันคุ้มครองโลกอย่างไรพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไม่มีธรรมะสองอย่างฮิริความอายชั่วโอตตัปปะความกลัวบาปมนุษย์ก็จะไม่ต่างจากสัตว์คือผสมปะปนกันยุ่งไปหมดไม่เลือกพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเหมือนสัตว์ทั้งหลายจะไม่เหลือคำว่าพ่อว่าแม่เพราะผสมกันไม่เหลือคำว่าภรรยาของเจ้านายของครูบาอาจารย์ปะปนกันไปหมดโดยไม่ละอายนี่เฉพาะเรื่องเดียวยังไม่รวมไปถึงเรื่องทุจริตเรื่องอาชญากรรมทั้งอื่นเรื่องเพศเรื่องเดียวเราก็เห็นอยู่สัตว์ทั้งหลายมันไม่มีสิ่งนี้ฉะนั้นการที่จะประคับประคองให้ระบบศีลธรรมอยู่ได้ไม่ว่าในที่ใดก็ตามฮิโตประเทศก็เป็นทางศาสนาอื่นก็เห็นตรงกันหมดทุกศาสนาจะต้องมีมโนธรรมมีธรรมะและธรรมะที่เป็นพื้นฐานในการรองรับระบบศีลธรรมหรือจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยคือฮิริความอายชั่วโอตตัปปะความกลัวบาปทีนี้ความละอายบาปเนี่ยสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังทำนี่แหละคือส่งเสริมให้เกิดความละอายอย่างไรถ้าเรายกย่องคนใดก็ตามให้รางวัลเขาเนี่ยเขาเป็นคนดีเนี่ย
ตอนแรกเขาอาจจะแบบสีเทาๆหน่อยพอได้รับยกย่องคือคนประเภทที่นุ่มนวลเนี่ยพอท่านยกย่องอะไรต่างมันเกิดความตระหนักในศักดิ์ศรีแหละเมื่อฉันได้รับความเชื่อมั่นมีความเชื่อถืออย่างนี้ต้องไม่ทำให้คนผิดหวังเราเลือกคนขึ้นไปทำหน้าที่ผู้นำด้วยความเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาผู้นำนั้นก็จะไม่ทำให้ผู้เลือกเขาเนี่ยผิดหวังเพราะได้รับการยกย่องไงให้เป็นผู้นำเมื่อตระหนักในคุณค่าตัวเองเนี่ยยืนหยัดในเรายืนยันในคุณค่าของเขายกย่องใครก็ตามให้รางวัลก็ตามเนี่ยเขาจะมีความละอายในการยกย่องเนี่ยคนเนี่ยฮิริเกิดจากอย่างไรสมมุตินะคนที่มีความภาคภูมิใจในตระกูลของตัวเองเนี่ยรับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์จริตกี่รุ่นมาเนี่ยมาถึงรุ่นลูกเนี่ยเป็นไงเขาก็จะภูมิใจพ่อแม่ฉันไม่คดไม่โกงพ่อแม่ฉันไม่คดไม่โกงเพราะฉะนั้นก็จะรักษาประเพณีตระกูลถ้าตัวเองนอกคอกไปเนี่ยมันจะรู้สึกผิดกิลตี้เกิดความรู้สึกผิดนอกจากนี้สถานะตัวเองนะสถานะครอบครัวชื่อเสียงเกียรติคุณการยกย่องเนี่ยที่เราจะต้องรักษาเอาไว้เนี่ยไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันเสียเกียรติเสียอะไรก็ตามเนี่ยศักดิ์ศรีเนี่ยตัวนี้ก็ทำให้เกิดฮิริเหมือนท่านเปรียบเหมือนอะไรเหมือนคนที่อาบน้ำไอ้คนที่อาบน้ำชำระร่างกายสะอาดแล้วเนี่ยไม่ปรารถนาจะไปแตะต้องสิ่งสกปรกเมื่อฉันเป็นคนดีฉันไม่แตะต้องสิ่งที่ไม่ดีการทุจริตเมื่อทั้งชีวิตเนี่ยทำงานสุจริตมาตลอดไม่ยุ่งรักษาประวัติยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีเหมือนโครงโลกนิธบอกว่าถึงจนทนสู้กัดกินเกลืออย่าเที่ยวแล่เนื้อถือพวกพ้องอดอยากเยี่ยงอย่างเสือสงวนสัตว์โซก็สอกใส่ท้องจับเนื้อกินเองคนประเภทนี้ต้องมีแน่นอนไม่งั้นไม่เกิดโรคโลกนี้อย่างนี้และค่านิยมวัฒนธรรมอย่างนี้มันต้องรักษาเอาไว้นี่คือฮิริส่วนโอตตปะความกลัวบาปเป็นปัจจัยภายนอกฮิริมาจากความตระหนักในศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจค่านิยมหรืออะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาปลูกฝังส่วนโอตตปะเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นบริบทที่ช่วยกันแล้วทำให้ควบคุมระบบสังคมอยู่ได้เป็นอย่างไรบ้างท่านจะต้องสร้างระบบ4อย่างเพื่อให้เกิดโอตตปะขึ้นมาถ้าระบบมันอ่อนแอโอตตปะก็อ่อนแอไปด้วยท่านลองพิจารณาดูเรื่องที่1เนี่ยคือความกลัวคนเราที่ไม่ทำบาปเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากความกลัวข้อที่1เมื่อกี้อาตมาได้พูดมันสัมพันธ์กับฮิริฮิรินี่คือละอายเหมือนกับไม่แตะต้องสิ่งสกปรกมันเหนียมอายเราไม่อยากทำอะไรแต่โอตตปะเป็นความกลัวกลัวอย่างไรเหมือนคนที่กลัวถ่านเพลิงไม่ไปแตะเพราะมันร้อนไปจับเข้ามามันร้อนไม่ยุ่งส่วนอันแรกที่เรียนเนี่ยเหมือนคนกลัวสิ่งสกปรกตัวอย่างไม่แตะยิงธนงในศักดิ์ศรีในความดีของตนแต่ถ้าเป็นความร้อนกลัวแหละแตะแล้วหนีเด็กก็ยังรู้เลยว่ามันร้อนสิ่งที่ร้อนมาจากหลายด้านมาจากภายในก็ได้แต่ต้องมีกระบวนการปลูกฝังสมมตินะถ้าเราไม่มีค่านิยมที่ถูกต้องเนี่ยมองเรื่องการโกงการกินนะทุจริตสินบนเนี่ยเป็นเรื่องปกติเราจะไม่รู้สึกว่ามันร้อน
ไม่รู้สึกว่ามันร้อนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันเพราะฉะนั้นถึงฉันจะทำมันก็ไม่รู้สึกผิดในทำนองเดียวกันถ้าระบบการศึกษาค่านิยมอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ปลูกฝังให้คนมีความรู้สึกผิดเนี่ยข้อที่หนึ่งมันก็ไม่เกิดคือกลัวกลัวอะไรอัตตานุวาทภัยกลัวว่าตนเองนี่แหละจะตำหนิตัวเองจะเกิดความรู้สึกดูถูกตัวเองมีความรู้สึกเรานี่มันแย่พอรู้สึกว่ามันแย่อะไรต่างนี่คือตัวเองเนี่ยมันที่เราเรียกกันภาษาจิตวิทยาออโตซัจเจชั่นน่ะแนะตัวเองว่ามันไม่ดีไม่ดีเรื่อยๆมันก็ไม่อยากทำอ่ะบุหรี่เนี่ยนะถ้าว่าเราที่ทำไมเขาจะให้เลิกบุหรี่ตัวเองต้องบอกว่าบุหรี่มันไม่ดีมันเป็นมะเร็งถ้าบอกว่าสูบมาจนป่านนี้ยังไม่ตายเนี่ยมันก็สูบอยู่นั่นแหละเนี่ยเป็นคนเดียวเราไปบอกเขาเนี่ยแต่ถ้าเรามีความรู้สึกบุหรี่มันไม่ดีนะทั้งเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนมาสูบอยู่ได้อย่างไรเนี่ยเพราะมันเกิดสำนึกอย่างนี้มันเปลี่ยนวิถีชีวิตคนเรื่องสูบบุหรี่และเริ่มมาจากอัตตานุวาทภัยตัวเองต้องตำหนิตัวเองอยู่เรื่อยๆมันไม่ดีนะมันไม่ดีนะแต่มันจะต้องมีข้อที่หนึ่งก่อนมันเป็นจุดเริ่มต้นมันต้องมีความรู้ว่ามันไม่ดีต้องปลูกฝังกันและเมื่อเราเกิดตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ทันเราก็ไปเพิ่มข้อที่สองปรานุวาทภัยแปลว่าความกลัวการถูกคนอื่นตำหนิกลัวพ่อกลัวแม่กลัวครูบาอาจารย์กลัวสื่อมวลชนกระชากหน้ากากถ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีระบบโซเชียลแซงชั่นเนี่ยนะก็ยุ่งอีกเพราะฉะนั้นบทบาทศาสนาทำอะไรหนึ่งจะต้องสร้างค่านิยมที่ถูกต้องการโกงการทุจริตมันผิดศีลข้อที่สองในศีลห้าเนี่ยอธินาทานนะอธินาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และปรากฏว่าของหลวงไม่รู้ใครเป็นเจ้าของเอาอย่างเช่นปลูกต้นไม้อยู่ในของสาธารณะอย่างนี้ประโยชน์สาธารณะบางทีก็ไปเอามาเฉยๆไม่เห็นมีใครเป็นเจ้าของเลยระบบศีลธรรมระบบศาสนาต้องมีเจ้าของมีเจ้าของอย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาสี่ข้อให้จบก่อนคือจะต้องขยายว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยแม้แต่พระในสมัยก่อนก็เข้าใจว่าของหลวงนี่ไม่มีเจ้าของที่ห้ามพระลักของเนี่ยเพราะว่าพระไปตัดไม้มาไงมาสร้างกุฏิแล้วของหลวงไม่เห็นมีใครมาว่าเลยและพระเจ้าแผ่นดินก็ถวายด้วยพระเจ้าพิมพิสารถวายยังไงตอนถูกจับมาเนี่ยไม้เขาป่าสงวนเลยพระไปตัดเขาก็จับมาสิพระก็ไปเถียงก็พระเจ้าแผ่นดินถวายแล้วเนี่ยไม่มีใครหวงถวายตอนไหนก็ตอนที่โยมเนี่ยขึ้นครองราชก็ประกาศว่าแผ่นดินนี้ถวายเป็นพุทธบูชาป่าก็ต้องถวายด้วยสิเป็นอย่างนั้นไปแทนที่พระจะช่วยเทศน์ดีไม่ดีไปเทศน์อย่างนี้ทำไงบทบาทศาสนาสำคัญนะสร้างพระเจ้าแผ่นดินก็บอกว่าพระคุณเจ้าไอ้นั่นพูดเป็นเขาเรียกอะไรเป็นภาพรักถวายไปอย่างนั้นหมายถึงแต่รายละเอียดนั้นก็ต้องมาขอก่อนสินี่ท่านรอดเพราะขนนะไม่งั้นประหารนะรอดเพราะขนยังไงแกะแพะเนี่ยไอ้โดยเฉพาะขนแกะใช่ไหมแกะเขาไม่ฆ่ากินเนื้อเพราะมันมีขนเขาเลยเอาไว้ชีวิตมันเพื่อเอาไว้ขนพระเขาไม่ฆ่าเนี่ยเพราะมีจีวรเนี่ยขนท่านเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการบัญญัติห้ามพระลักทรัพย์อ่ะค่านิยมอย่างนี้ศาสนาก็จะต้องบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องของศีลข้อที่สองเรื่องอธินาทานเรื่องต่างมันผิดอย่างไรในหมู่บ้านช่อสะอาดเนี่ยพระเทศสั่งสอนอบรมยังไม่พอใครทำไม่ดีอะไรต่างนี่บางแห่งบางที่เนี่ยเขามีกระบวนการที่ว่าใครจะมากู้มายืมไอธนาคารของวัดนะหรือของวัดก็ตามเนี่ยคุณต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่ทุจริตไม่โกงไม่อะไรต่างถ้ามีเขาว่าโกงนี่อย่ามายุ่งเดี๋ยวของวัดก็หายพุทธรูปจะหายอีกหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยส่งเสริมไปแต่ท่านเพราะในศีล5มันจะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยข้อ2อธินาทานข้อที่3ทันตภัยโอตปะเกิดขึ้นเมื่อกลัวการลงอาญาแผ่นดินคือกลัวกฎหมายระบบกฎหมายต้องครอบคลุมการทุจริตในทุกมิติ
และผู้รักษากฎหมายต้องตามให้จับให้ได้ไล่ให้ทันทันอภัยคนบางคนไม่กลัวตัวเองกิลตี้ยิ้มแจ่มยิ้มแย้มแจ่มใสทำผิดจนชินไม่กลัวสังคมตำหนิไม่กลัวขึ้นหน้าหนึ่งดีไม่ดีเป็นโรคจิตดังดีด้วยต้องมีข้อ3กระบวนการลงโทษจะอะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายทุกขติภัยคือกลัวชาติหน้าทำบาปทำกรรมก็กลัวตกนรกหมกไหม้กลัวไปเป็นเปรตอย่างนี้เป็นต้นระบบสังคมไทยสมัยก่อนอยู่ด้วยข้อที่4ไตรภูมิพระร่วงคนกลัวบาปกลัวกรรมกลัวอะไรต่างๆทำให้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปมของการทุจริตคอร์รัปชันคือมันสร้างทุกข์ทำให้เครียดทำให้กังวลดูเหมือนมีเงินก็จริงอ่ะแต่ใจลึกๆเนี่ยมันไม่มีความสุขเปรียบเหมือนอะไรแก้วน้ำท่านทั้งหลายแก้วน้ำนี้หนักสักเท่าไหร่ไม่หนักเพราะว่าเรายกขึ้นมาดื่มได้แล้วเราก็วางมันไม่หนักมากมันไม่หนักมากถ้าท่านถือไว้แค่1นาทีดื่มแล้วก็วางถ้าท่านถือ1ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้นเรื่องดูเหมือนไม่หนักเนี่ยแต่ถ้าท่านถือไว้1ชั่วโมงเมื่อยมาถึงไหล่แล้วนะน้ำแก้วนี้ถ้าท่านถือ1วันชาเนบชาเลย1วัน1คืนนี่ทิ้งแก้วแตกเลยความกังวลทั้งหลายเนี่ยที่ทำให้เราไม่มีความสุขไม่ว่ากังวลมาจากเรื่องใดก็ตามมันเหมือนเรื่องเล็กๆไม่แคร์ไม่สนใจทำผิดเล็กๆน้อยๆไม่สนใจแต่ถ้ามันมาหลอกหลอนมาเผาลนจิตใจเราอยู่เรื่อยๆ1ชั่วโมงมันก็เยอะ1วันมันก็เยอะ1คืนนอนไม่หลับมันก็เยอะและในสุดสเตรสเครียดรวมไม่ใช่เฉพาะเรื่องทุจริตอย่างเดียวนะแม้กระทั่งทะเลาะกับเจ้านายแค่เถียงกันไม่กี่ประโยคแต่ถ้าเอามาคิดมันนอนไม่หลับนะทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นทุกที่มันเกิดแล้วทำให้เราเครียดเราสะสมเนี่ยไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยโดยที่ทำงานผิดพลาดนะแล้วคนเขาด่าเราบกพร่องต่อหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่นะหรือละทิ้งหน้าที่ก็ตามมันกัดกร่อนจิตใจและเครียดสะสมคนที่กัดที่จิตใจมันถูกความเครียดสะสมนี่กินอิ่มนอนหลับไหมอาหารอร่อยก็ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นสุขที่ว่าอัตถิสุขเนี่ยต่อให้ท่านมีอาหารอร่อยแต่พอท่านมีความเครียดมีความกังวลมันอร่อยไหมอัตถิสุขก็หลายความหมายมีเงินเท่าไหร่ก็หลายความหมายแล้วแล้วไปจ่ายต่อให้อาหารอร่อยเสื้อผ้าดีๆที่นอนดีๆนอนไม่หลับเพราะท่านมีความกังวลสะสมเพราะความทุจริตหรืออะไรก็แล้วแต่และสุดท้ายต่อให้ท่านไปโกงเอาเงินไปใช้หนี้ใช้สินไม่มีหนี้แต่เรื่องปัญหาที่มันสุมหัวเนี่ยมันเป็นความทุกข์ที่ทับเราเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เรามีความสุขเพราะฉะนั้นสุขที่สุดก็คือสุจริตไม่บกพร่องต่อหน้าที่ไม่ละทิ้งหน้าที่ไม่ทุจริตต่อหน้าที่และจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่คืออนวัชสุขและมีความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจทำให้เกิดหิริความละอายที่จะทำผิดและเพราะกลัวว่าจะเครียดกลัวว่าจะมีปัญหาความทุกข์มันจะเผาลนจิตใจเรามีโอตตัปปะเราจึงไม่ทำทุจริตมันก็จะได้ความสุขครบทุกอย่างโดยเฉพาะอนวัชสุขการสร้างรากฐานที่สำคัญก็คือการใช้หลักของหิริและโอตตัปปะในการสร้างฐานของชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านได้กล่าวไปแล้วในสังคมนี้จึงเป็นจุดสำคัญในการที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้เกิดขึ้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตท่านได้กล่าวไว้เป็นหัวใจสำคัญครับก็ขอให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่อสังคมจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
และในขณะนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยฝ่ายกิจการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็กำลังดำเนินการในการจัดฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่23อยู่นะครับซึ่งขณะนี้ก็กำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ไปจนถึงวันที่23เมษายนดังนั้นก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า